คำเตือนของ IMF คงเป็นคำยืนยันนะครับว่าตอนนี้จะทำให้เกิดหนี้มากกว่า 100% ผมเคยประเมินไว้ในเชิงสถิตินะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้นะครับที่มีมากขึ้นเนี่ยจะมากกว่า 9-10 ล้านตอนนี้ทะลุไป13ล้านคนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเกินเป้าหมายตามที่มีการประเมินไว้ตอนนั้นในช่วงเดือนเมษายนซึ่ง25เมษายนผมเรียนไว้ว่าจะหนักขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่25เมษายนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะต้องทะลุ 9-10 ล้านคนขึ้นไปปรากฏว่าทะลุเรียบร้อย13ล้านคนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเรามาเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์ของโลกเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้โดยภาพรวมนะก็สภาวะเศรษฐกิจจะหนักนะครับแล้วก็โควิด-19 ก็จะหนักด้วยนะครับทหารอินโดนีเซียติดเชื้อโควิด-19 เกือบ 1,300 นายนะครับออสเตรเลียผวาพบเคสใหม่จากผับในซิดนีย์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าทหารเกือบ 1,300 นายในโรงเรียนเตรียมทหารติดโควิด-19 ขณะที่วิกตอเรียของออสเตรเลียนะครับยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเป็นหลักร้อยรัฐนิวเซาท์เวลพบการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนจากผับแห่งหนึ่งในซิดนีย์ด้านสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของบราซิลยืนยันว่าลูกสาวตนและลูกสาวของตนไม่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับพันเอกแอนติกานะครับเสนาธิการทหารบกอินโดนีเซียนะครับว่ามีคำสั่งให้โรงเรียนเตรียมทหารอินโดนีเซียในจังหวัดชวาตะวันตกเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นพื้นที่กักโรคหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 1,280 คนประกอบด้วยโรงเรียนในร้อย991นายที่เหลือเป็นศูนย์ฝึกและสมาชิกครอบครัวโดยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและ17คนยังอยู่ในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวน30คนถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการเล็กน้อยนะครับทั้งนี้จากการตรวจพบโรคระบาดครั้งแรกเมื่อโรงเรียนใน102นายมีไข้และก็ปวดหลังและเข้าทำการตรวจหน่วยแพทย์ในโรงเรียนซึ่งปรากฏว่าพบเจอโควิด-19 เป็นบวกทั้งคู่ทำให้ต้องตรวจครั้งใหญ่ในโรงเรียนเตรียมทหารดังกล่าวที่มีเจ้าหน้าที่และนักเรียนในร้อยรวม 2,000 คนซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะกับกำลังระบาดหนักในขณะที่สยองฮะฟลอริดาติดเชื้อวันเดียว 1.5 หมื่นคนนะครับบราซิลใกล้ทะลุ2ล้านขณะที่เม็กซิโกนะครับยอดคนตายเป็นอันดับ4ของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 รายในรอบ24ชั่วโมงนะครับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังคงขู่เข็นให้มีการเปิดโรงเรียนด้านยอดผู้ป่วยสะสมบราซิลพุ่งแตะที่2ล้านนะครับส่วนเม็กซิโกขยับแซงอิตาลีขึ้นแท่นผู้เสียชีวิตนะครับโควิด-19 มากเป็นอันดับ4ของโลกนะครับจากการรวบรวมของรอยเตอร์พบว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันในฟลอริดาแซงหน้าสถิติสูงสุดของกลุ่มประเทศยุโรปแล้วก็ทำลายสถิติ 12,847 คนของนิวยอร์กนะครับซึ่งทำให้รัฐฟลอริดามีสถานะเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อนะครับรายวันสูงที่สุดเป็นอันดับ4รองจากสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็อินเดียตอนนี้ก็ตัวเลขทะลุ13ล้านขึ้นไปทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ผวาฮะฐานทัพในสหรัฐอเมริกาก็ล็อกดาวน์ฐานทัพนะครับในโอกินาวาหลังพบทหารติดกว่า60นายก่อนหน้านี้ก็เสียชีวิตไป7นายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานรัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องให้สหรัฐทำการชี้แจงการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในฐานทัพนาวิกโยธินเกาะโอกินาวาสร้างความกังวลและก็จุดชนวนความไม่พอใจต่อประชาชนในพื้นที่เจ้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นยืนยันแบบนั้นทางการโอกินาวายืนยันว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ต่ำกว่า62รายนะครับตั้งแต่วันที่7ถึง12กรกฎาคมโดยแบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อ39รายนะครับฐานทัพฟูเตนมะ22รายที่ฐานทัพแคมป์
แฮนเซ็ตแล้วก็อีก1รายนะครับฐานทัพแคมคินเซอร์นะครับนี่ก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ในเท็กซัสนะฮะก็สลดชายวัย30ปีดับอนาถหลังไปปาร์ตี้โควิดอ้างว่าคิดว่าเป็นเรื่องลวงโลกนะครับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าจากรัฐเท็กซัสเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลได้เสียชีวิตลงขณะเข้าไปร่วมงานปาร์ตี้ที่จัดโดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะคิดว่าไวรัสเป็นเรื่องลวงโลกนะครับเจนแอปเปิลบีนะครับหัวหน้าเจ้าที่แพทย์ประจำโรงพยาบาลเมโทดิสในเมืองซานแอนโตนิโอนะครับระบุว่าผู้ป่วยรายนี้คิดว่าโควิด-19 เป็นเรื่องโกหกทั้งที่ไวรัสมรณะได้กล้าชีวิตชาวอเมริกันไปแล้วกว่า 135,000 รายนะครับผู้ตรวจพบว่าตัวเองติดเชื้อเป็นเพื่อนๆมาร่วมงานเพื่อดูว่าพวกเขาจะเอาชนะไวรัสได้หรือไม่ Applebee นะครับได้มีการแถลงผ่านวิดีโอคอลของอากาศทางสื่อของสหรัฐอเมริกาที่น่าสลดใจคือชายคนนี้พูดกับพยาบาลก่อนเสียชีวิตว่าคุณรู้ไหมผมคิดว่าตัวเองพลาดแล้วเขาคิดว่าโรคระบาดเป็นแค่เรื่องลวงโลกเขาเชื่อว่าตัวเองยังหนุ่มแน่นและไวรัสคงทำอะไรเขาไม่ได้นะครับ Applebee บอกว่าเธออยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แก่คนหนุ่มสาวที่มักไม่รู้ตัวว่าอาการป่วยของตนรุนแรงเพียงใดนะครับพวกเขาอาจจะดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่ลองไปเช็คระดับออกซิเจนในเลือดและดูตรวจในห้องแลบคุณจะพบว่าเขาอาการหนักกว่าที่เห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ได้ให้ผู้ว่าการของรัฐสั่งเปิดโรงเรียนในฤดูใบไม้ผลิขออภัยใบไม้ร่วงรวมทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกายังพุ่งอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่เป็นประชากรอายุน้อยด้วยขณะที่ยอดผู้ป่วยรายใหม่กว่า 15,000 รายในรัฐฟลอริดายังกระเพื่อมข้อสงสัยเกี่ยวกับความพยายามของอเมริกันนะครับที่ยุติโรคระบาดครั้งนี้ที่ประสบกับความล้มเหลวอเมริกันก็เป็นอันดับ1ของโลกนะครับแกนนำกลุ่มเดโมแครตนะครับประนามทรัมป์แชมป์นาจประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสั่งลงโทษเพื่อนสนิทนะครับโรเจอร์สโตนนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานสภาคองเกรสนะครับของสหรัฐอเมริกาเนนซี่เพโลซีประธานคณะกรรมการการมาธิการด้านข่าวกรองสภาล่างของสหรัฐอเมริกาอดัมชิปนะครับออกมาโจมตีผู้นำสหรัฐอเมริกาที่ใช้อำนาจของตัวเองแถลงคำสั่งลดโทษจำคุกรวม40เดือนในเรือนจำให้กับเพื่อนสนิทและที่ปรึกษาทางการเมืองโรเจอร์สโตนนะครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางระบบยุติธรรมของสหรัฐอย่างไม่น่าให้อภัยผมเรียนแล้วว่าสหรัฐอเมริกามุ่งหน้าอย่างเดียวนะใครจะเป็นจะตายไม่ว่ามุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเดียวหวังจะเอาชนะแย่งชิงอำนาจกันอย่างเดียวไม่ได้สนใจแล้วใครจะติดโควิด-19 มากน้อยทำสงครามจุดนั้นจุดนี้เขาไม่สนหรอกเขามุ่งเป้าหมายหลักวัฒกรรมอเมริกันเฟิร์สเป็นหลักในขณะที่สื่อนอกรายงานฮะครูฝึกลิงเก็บมะพร้าวออกมาโต้พีต้าแล้วนะครับมะพร้าวส่งนอกส่วนมากใช้คนเก็บนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าครูฝึกลิงนะครับเก็บมะพร้าวจากภาคใต้ของไทยออกมาโต้องค์การต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์พีต้าของอังกฤษว่าลิงเป็นจำนวนน้อยเก็บมะพร้าวในส่วนสำหรับการส่งออกชี้ต่อส่วนมากจะเป็นการใช้แรงงานคนใช้ไม้สอยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านิรันดร์วงพาณิชย์ครูฝึกลิงมะพร้าวแล้วก็ชาวสวนมะพร้าววัย52ปีนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาโต้องค์การต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์หรือพีต้านะครับของอังกฤษที่ส่งผลทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษนะครับพากันแบนสินค้าและทำให้คู่มั่นของนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันออกมารวมหัวขบวนการต่อต้านสินค้าผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยรอยเตอร์รายงานว่านิรันดร์ได้เปิดเผยว่าลิงเป็นจำนวนน้อยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บมะพร้าวสำหรับการส่งนอกและในนั้นส่วนมากเป็นการใช้แรงงานคนที่ใช้ไม้สอยเก็บเท่านั้นนะครับเขาเปิดเผยว่ามีสวนในภาคใต้เพียงไม่กี่แห่งที่ใช้ลิงนะครับเก็บมะพร้าวต้นสูงๆโดยปฏิเสธข้อหาการทารุณกรรมสัตว์จากพีต้าของอังกฤษโดยสิ้นเชิงบอกว่าไม่เป็นความจริงในส่วนนั้นผมทำงานกับลิงมากว่า30ปีผมมีความผูกพันกับมันคุณนิรันดร์นะครับเปิดเผยกับรอยเตอร์และชี้ว่าฝึกลิงจำนวน 6-7 ปีต่อตัว 6-7 ตัวต่อปี
นะครับรอยเตอร์ชี้ว่าหลังจากพีต้าประสบความสำเร็จทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ในอังกฤษส่วนใหญ่หยุดการนำผลิตภัณฑ์สินค้ามะพร้าวจากไทยได้สำเร็จยังแถลงว่ามีร้านค้าในสหรัฐอเมริกาเยอรมนีให้ความสนใจร่วมด้วยคู่มั่นของจอห์นสันนะครับที่มีบุตรชายคนแรกด้วยกันด้วยโควิด-19แครีไซมอนส์นะครับได้ออกแถลงสนับสนุนให้ห้างต่างๆทำตามซึ่งพีต้าอังกฤษแถลงว่านะครับทางองค์การเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่ามะพร้าวทุกลูกที่ออกมาจากไทยนั้นถูกเก็บโดยแรงงานลิงเท่านั้นแต่ทว่าไทยได้ออกข้อปฏิเสธดังกล่าวโดยชี้ว่าการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวนั้นเกือบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ตอบโต้กันไปมาจริงๆแล้วก็พยายามจะบีบให้ไทยเนี่ยนะครับเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการกดดันจีนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการทำสนธิสัญญาไปเรียบร้อยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการะหว่างกองทัพ บกสหรัฐกับกองทัพ บกของไทยในขณะที่สถานการณ์ตอนนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจนะครับปรากฏว่า IMF ออกมาเตือนนะเศรษฐกิจจะหนักที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเรียกร้องให้ใช้ความระมัดระวังการคลังในการก่อหนี้ทั่วโลกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆใช้ความระมัดระวังมากขึ้นด้านการคลังขณะที่รัฐบาลทั่วโลกต้องหันมากู้ยืมเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19ซึ่ง IMF นะครับเตือนว่าขณะนี้ระดับหนี้อาจจะทะยานสูงสุดในปีนี้นะครับเป็นไปได้ชัดเจนว่าต้องมีการสนับสนุนการเงินที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องนี้ทำให้คำถามว่าประเทศต่างๆจะสามารถพยุงการเงินได้อย่างไรโดยไม่มีหนี้สินเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆผู้อำนวยการการคลังหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของกองทุนกล่าว IMF นะครับได้ระบุอีกว่าในขณะที่รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากกองทุนกู้ยืมที่ต่ำเป็นประวัติการและคงอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลายาวนานแต่ปัญหาคือเงินกู้มหาศาลเพื่อมารองรับการแพร่ระบาดช่วยพยุงภาคธุรกิจไม่ให้ล้มละลายจะทำให้หนี้ที่มากกว่า 100% ของผลิตมวลรวมในประเทศทั่วโลกนะครับปี2020ซึ่งอยู่ในอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ในเดือนมิถุนายน IMF คาดการณ์ว่าจะมีสภาวะถดถอยร้ายแรงอย่างมีนัยสำคัญโดยปรับแนวโน้มเศรษฐกิจลดลงจาก 4.9% ในปีนี้ซึ่งเป็นการถดถอยที่หนักที่สุดนับตั้งแต่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะครับเมื่อปีทศวรรษ1930กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าต้นทุนเงินกู้ครับอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะครับและตลาดชายขอบเช่นที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมสำหรับประเทศที่เข้าสู่สภาวะวิกฤตพร้อมกับหนี้มากและเศรษฐกิจถดถอยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจำเป็นจะต้องหันกลับไปใช้นโยบายที่สมดุลรัฐบาลต้องดำเนินการตามแผนการคลังระยะกลางที่เชื่อถือนะฮะโดยอาศัยการปรับปรุงการระดมรายได้เข้ารัฐรวมถึงการลดการเสี่ยงนะครับเลี่ยงภาษีการเก็บภาษีให้น้อยที่สุดในอัตราภาษีก้าวหน้าให้มากขึ้นในบางกรณีการกำหนดต้นทุนปล่อยคาร์บอนแล้วก็มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายสูงนะครับพวกเขากล่าวเสริมว่าสถาบันการเงินระหว่างประเทศต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตื่นตระหนกของตลาดจะไม่กระทบต่อการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะครับไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะหนักที่สุดนะครับเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้เลยนี่เขาประเมินไว้1930นะช่วงสงครามโลกที่วันหนักผมว่าคราวนี้หนักกว่าเพราะสงครามโลกก็ไม่มีผลกระทบไปทั้งโลกนะครับบางประเทศเท่านั้นที่เข้าร่วมสงครามก็มีผลกระทบบางประเทศที่ไม่เข้าร่วมก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับแต่คราวนี้โควิด-19 มีผลกระทบไปถึง188ประเทศคำเตือนของ IMF คงเป็นคำยืนยันนะครับว่าตอนนี้จะทำให้เกิดหนี้มากกว่า 100% ผมเคยประเมินไว้ในเชิงสถิตินะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้นะครับที่มีมากขึ้นเนี่ยจะมากกว่า 9-10 ล้านตอนนี้ทะลุไป13ล้านคนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเกินเป้าหมายตามที่มีการประเมินไว้ตอนนั้นในช่วงเดือนเมษายนซึ่ง25เมษายนผมเรียนไว้ว่าจะหนักขึ้น
นะครับแล้วก็ตั้งแต่25เมษายนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19จะต้องทะลุ 9-10 ล้านคนขึ้นไปปรากฏว่าทะลุเรียบร้อย13ล้านคนนะครับในเชิงสถิตินะครับตั้งแต่วันที่1ถึง1กรกฎาคมถึงวันที่10 14กรกฎาคมเนี่ยจะเกิดการล้มตายของคนจำนวนมากเกิดภัยธรรมชาติการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นมากมายเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาการเงินไม่ต้องถามนะฮะจะหนักที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีคนตั้งคำถามในกลุ่มไลน์ว่าเอามาจากไหน 100% เอาอะไรมาวัดนะครับนี่ไงฮะยอดผู้ติดเชื้อนะครับที่ระบาดไปถึง188ประเทศเฉพาะปี40เนี่ยได้รับผลกระทบที่บอกว่าหนักก็กระทบเพียง3ประเทศนะครับหรือต้มยำกุ้งคราวนี้หนักกว่าเดิมนะครับเกิน 100% ใน FF ยืนยันเลยเกิน 100%นะครับมากกว่า 100% ตรงกับผมเป๊ะเลยนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในช่วงไตรมาสที่3และไตรมาสที่4จะหนักนะครับหนักกว่าในช่วงไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2ไม่หนักกว่าเยอะเพราะการแพร่ระบาดโควิด-19ในไตรมาสที่1ไตรมาสที่2มีอยู่แค่ 1.5 ล้านคนตอนนี้ทะลุไป13ล้านคนนั่นหมายความว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็การแพร่ระบาดในวงกว้างนะครับที่วัดจากจำนวนประเทศที่มีคนติดเชื้อโควิด-19 นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะทำให้โลกนะครับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นไปได้สูงมากในประเทศไทยไม่ต้องถามนะครับรัฐบาลยังคงไม่แม่นยำในเรื่องศาสตร์สภาวะเศรษฐกิจก็จะปั่นป่วนและวุ่นวายนะครับการจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ต้องเริ่มต้นที่การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ให้ได้ก่อนถ้าแก้โควิดไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้เช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ำไทยปลอดภัยรุ่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเ
จริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย